เอาไข่แดงทำไปเลยอันนี้คือยำอะไรครับยำหมูยอไข่แดงกลับบ้านจ้ะแยกยำหมูยอไข่แดงกลับบ้านอย่าลืมนะครับใครอยากมีอาชีพก็ติดต่อมาได้เดมาพูดดิฝากเพจฝากอะไรนะรับสอนสูตรยำขนมจีนปลาร้าของแซนกินี่เนาะถ้าอยากรู้ว่าใส่อะไรบ้างดูในคลิปเอาก็ได้นะครับไม่ต้องมายืนดูที่หน้าร้าน มาดูเยอะยอดอยู่ในเด็กเต้นดูหลายรอบก็ยำขนมจีนปลาร้าเท่าไหร่นะลืมอันนี้50จ้ะ50บาทนะครับยำมาม่าอันนี้เรียกเป็นยำมาม่าใส่ปลาร้าแต่ไม่ใช่ทะเลเนาะหนูถ้ายำมาม่าปุ๊บหนูก็ให้รวมเลยอ๋อให้รวมเลยก็จะมีทะเลมาด้วยนิดหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่นะครับให้ดูแบบนี่ยำขนมจีนปลาร้าน่าทานมากแล้วก็แม่ค้ามือหนักนะครับร้านนี้วันนี้กิน3วันติดลูกค้าประจำเลยเพิ่งมาเป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมจะเพิ่งมาเป็นลูกค้าใหม่ต้องเด็ดจริงเนาะเด็ดจริงหรือมา QC เพราะรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้ วันเปรี้ยววันเค็มค่ะจดเมนูเลยจ้าโอ้โหพี่วุฒิมาคนมาเมื่อสักครู่ผมมามีนั่งโต๊ะเดียวครับคนเดียวตอนนี้มากันโต๊ะไม่พอนั่งแล้วครับก็มีอยู่โต๊ะเดียวลูกค้าจดให้หน่อยจ้าคืออย่าดูแค่หน้าตานะครับเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยปกติจะไม่ค่อยยิ้มหน้าก็จะก็เลยดูเหมือนดุหน่อยเนาะใช่หน้าแต่แม่ค้าอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีก็จะยิ้มหน่อยถ้าแม่ส่วนมากถ้าวันไหนไม่ค่อยยิ้มก็แสดงว่าทะเลาะกับตาสงนั่นแหละใช่เลยยังไม่ได้ชิมเลยยิ่งไม่มาขายยิ่งใช่เลยอันนี้ก็แซวกันเล่นขำๆนะเรื่องจริงโอ้เรื่องจริงเลยแล้วเสียวแล้วเนี่ยแหละอย่างขนมจีนครับนี่50บาทจ้ะ50บาทงานวิ่งควายหยุดไหมไม่หยุดไม่หนูขายเพราะของเราไม่เกี่ยวกับเขาเนาะเผื่ออาจจะมีทางโน้นขายมาทางนี้บ้างแบบตักส่วนมากเขาก็จะคนมันจะเยอะตรงนู้นอ่ะเนาะมันเป็นงานอ่ะนี่แต่ลองดูน่าทานมากเท่าไหร่นะ50จ้า50บาทเท่านั้นเป็นถาดยำข้าวพ่อไข่เค็มไม่ชูรสลูกค้าเผ็ดน้อยนะจ๊ะไข่แดงหรือว่าไข่เค็มเลยไข่แดงเอาไข่เค็มจ้ะเอาสักรัศมีสัก
ม่เกิน10โลก็พอแล้วเนาะน้อยยำก็4-5 โลแล้วอ๋อ4-5 โลแล้วก่อน10โลอันนี้คือยำข้าวโพดไข่เค็มจ้า60บาทไข่เค็ม60บาทนะครับลูกค้าปลาร้าไหมจ้าอยากปลาร้าเอาปลาร้านะเผ็ดรสจัดได้เนาะครับกลับบ้านนะย้ำกันอีกทีนะครับถ้าอยากมีอาชีพก็ติดต่อมาเลยทักมาเลยที่เพจระยำนะครับติดต่อมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีติดต่อมาราคากันเองนะครับสอนตั้งแต่สอนจนเป็นนะจนขายได้เลยเนาะใช่ฮะเรียนทำอะไรเนี่ยชวนน้องมาขายรองเท้ารับรองได้เลยนะครับว่าแม่ค้าอารมณ์ดีนิสัยดีแน่นอนเดี๋ยวพอสอนเสร็จไม่แน่แม่ค้าจะชวนไปกินชาไข่มุกแต่ละเมนูเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าทานมากเปรี้ยวถ่ายรูปไหม60จ้าโอเคน้อยเสิร์ฟได้เด้อนี่นะครับอันนี้ลูกค้าก็มากันเต็มแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่อันนี้สงสงเหรอขายดีขายดีทุกวันแต่ช่วงนี้อาจจะหยุดบ่อยหน่อยนะครับธุระเยอะยำมะม่วงหอยนางรมน้อยเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนปลาล้าหมดเลยเหรอสงลูกค้าจดเมนูด้านนู้นเลยจ้าปลาล้าหมดเลยเหรอปลาล้าหมดเลยลูกค้ามากันอันนี้โต๊ะไม่พอนั่งแล้วปลาล้าหมดเลยคนนี้มีอยู่หน้าร้านร้อนพอฝนตกแล้วชอบร้อนเนาะเมื่อกี้เดินมายังว่าจะได้คลิปไหมเนาะเห็นนั่งอยู่โต๊ะเดียวคนมาเรื่อยๆเดี๋ยวนะหนูงงคือบางทีแม่ค้าอาจจะไม่ค่อยคุยก็เพราะต้องใช้สมาธินะครับถ้าออเดอร์เยอะๆเนี่ยจ้ะจ้ะเพราะถ้าคุยปั๊บเนี่ยยำของท่านก็จะรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แน่นอน อาจจะเค็มปี๋เลย น้ำปลาเยอะแม่ค้าไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรนะครับบางทีมันยังตักน้ำมันพวกนี้อยู่ก็จะงงยังพูดไม่ได้ต้องรอเสร็จนู่นแหละถึงจะพูดถึงจะคุยด้วยสังเกตดูผมบางทีก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรเนาะก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างเดียวเพราะว่าเราเข้าใจแม่ค้านะครับในช่วงไหนแม่ค้าไม่ค่อยยุ่งผมก็จะถามราคาให้ยำไหลบัวหมูยอนี่อันนี้หอยนางรมหอยนางรมนี่เท่าไหร่นะ60จ้า60บาทนะครับกระถิ่นได้นะยำขนมจีนไม่เอาของแดงจ้าหมูยอหน่อยเอาออกมีไหลบัวต้นมันใหญ่เนาะเหมือนสายบัวเลยอ่ะโอ้ยมันอวบมากบางทีใหญ่เบลอเลยได้มาหน่อยเดียวหายากเหรอมันแพงนะพี่วุฒิถุงหนึ่งได้หน่อยเดียวเองมีไม่กี่เส้นใช่มันแพงมันใช่
แล้วก็เรื่องถุงมือดำเนี่ยมันจะทนต่อการกัดของใช่พวกน้ำมะนาวพวกน้ำปลานะครับอันนั้นมันเหลืองแบบแล้วมันก็มันเหลืองมันดูไม่น่ากินเนาะใช่แล้วมันก็จับตรงเนี้ยมันติดมือมาด้วยแต่อันเนี้ยมันลื่นหมดเลยแพงครับผมเลยเนี่ยแต่มันใช้ดีกว่าเนาะสั่งมากล่องสีขาวกล่องละ100กว่าบาทแต่ตัวนี้กล่อง400นี่นะครับก็อยากจะบอกให้ FC ที่ไม่เข้าใจได้ฟังนะครับเรื่องสีมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับยำขนมจีนไม่เอาหัวหอมแดงคนนี้มันเป็นถุงมือทางการแพทย์ไหมถุงมือไอ้ทางการแพทย์นะครับใช้ได้ทุกอย่างก็คือทางร้านเนี่ยใส่ใจกันถึงถุงมือสีขาวใส่เข้ามาเยอะสีขาวใส่ไปนานเหลืองครับจำเป็นคนเลยบอกเลยพอถุงมือเหลืองแล้วมันยิ่งดูไม่น่ากินเลยเนาะมันเหลืองแบบเนี่ยหนูยังทิ้งอยู่เลยหนูใช้แป๊บเดียวนะยำประมาณ 2-3 กะละมังใช่ยำ3กะละมังเหลืองอ่อยเลยเหลืองไปมาขาดแล้วดิอยากจะรู้ว่าแซ่บเป็นยังไงก็แวะมากันนะครับพิกัดก็อันนี้70นะหน้ากองควบคุมโรคที่6มันติดไปด้วยอยู่ตรงซุ้มเฉลิมพระเกียรติซุ้มแรกที่ออกมาจากหน้าศาลเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหาง่ายครับร้านจะพร้อมขายประมาณ 5:30 เนาะขอเวลาให้แม่ค้าจัดร้านหน่อยเรื่องความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วนะครับเพราะว่าแม่ค้าเคยขายไว้บนห้างมาก่อนถ้าไม่สะอาดจริงก็จะขายไม่ได้เนาะทั้งขนมจีนกุ้งสด70บาทมีแซลมอนติดไปหน่อยเขาไม่เอาหอมแดงตอนนี้อยากจะให้ชมมากเลยนี่นะครับเพราะถ้ามะนาวขวดไม่ได้ต้องเสียแน่คิดให้ดีๆนะถ้าใครได้ชมคลิปแรกเนี่ยลีลาการวนกะละมังจะวนหลายรอบกว่านี้นะครับตอนนี้หนูวนไม่ไหวแล้วพี่วุ้นหนูเวียนหัว น้ำเต็มเลยเชื่อมน้ำปลาน้ำมะนาวพริกแล้วก็น้ำปลานะครับที่เห็นอยู
อนนี้ลูกค้าก็เริ่มหันมามองแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้กินเนาะยำไข่แมงดามาแล้วครับเท่าไหร่นะแมงดา100จ้า100บาทนะครับโอ้ไข่เยอะใช้ได้เลยเนาะเจ้านี้เขาคัดให้วันนี้ก็สั่งนะเขาคัดมาให้โอ้ไข่เยอะใช้ได้เลยครับตัวนี้นี่เอามาต้มเองไหมเขาทำให้หมดเลยพี่วุฒิดีเลยเนาะราคารวมในนั้นเลยใส่ถั่วไปแยกน้ำห้าสิบร้อยแปดสิบร้อนแยกน้ำปลามาชมกันเป็นยำสุดท้ายนะครับก็ยำขนมจีนวันนี้ยำขนมจีนออกดีนะมายำขนมจีนแยกน้ำมาได้จังหวะพอดีเลย230มาจากอมตะโอ้สแกนตัวนี้ไหมครับตัวเผ็ดที่ร้านก็มีบริการพร้อมเพย์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องพกเงินสดมาเลยอันนี้ทำไมสีสวยจังอ่ะเขากินเผ็ดเอาจ้ะโอ้ยำขนมจีนแยกน้ำสีสันสุดยอดครับโอเคนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านละยำอร่อยทุกยำรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็โต๊ะเต็มทุกวันเพราะมีอยู่2โต๊ะเขียนโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ